สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถกกันสนั่นโบเมลดาไม่เหมาะเป็นนางเอกออกอากาศให้ชมกันไปแล้วสำหรับใต้เงาตะวันทางช่อง3ซึ่งเรตติ้งเปิดตัวก็ถือว่าทำออกมาได้ไม่เร็วได้ไปที่ 2.4 ส่วนคอมเมนต์ชาวโซเชียลก็มีในหลากหลายแง่มุมมีทั้งบอกว่าเคมีของมาร์คปรินและโบเมลดาพระเอกของนางเอกของเรื่องเข้ากันกุ๊กกิ๊กน่ารักดีในขณะที่อีกส่วนก็มีติดติงบ้างโดยเฉพาะในรายของโบในบทรีน่าที่แฟนนวนิยายมองว่ายังไม่ใช่ยังไม่เหมาะกับบทโดยชาวเน็ตรายนึงไปตั้งกระทู้ในเว็บดังบอกว่าส่วนตัวชอบโบนะแต่น้องไม่ใช่รีน่าเลยจริงๆยังยืนยันว่าบทรีน่าต้องแบบมิวนิธาคือเหมาะจริงเหมือนเดินออกมาจากนิยายหรือนิชาก็กร่อมแกรมได้รีน่าต้องบุคลิกรูปร่างหน้าตาแบบนี้อ่ะสวยหวานบอบบางดูน่าถนอมแต่จริงๆแข็งแกร่งแฝงความขบถไว้ข้างในโบคือไม่ได้จริงๆน้องยังติดความขี้เล่นความห้าวอยู่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันคือโบไม่ใช่รีน่าถ้าจะเอาโบจริงๆน้องต้องแอคติ้งออกมาแบบหลิวในหงเหนือมังกรไม่ใช่แบบที่แสดงในละครแล้วน้องตัวสูงมากไม่มีคำว่าสาวหวานบอบบางใดๆเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องเก่งน้องสวยน้องออร่าแต่น้องไม่ใช่รีน่าปารีนาอะเข้าใจไหมอย่างไรก็ตามหลังกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้คุณปิยพรศักดิ์เกษมเจ้าของบทประพันธ์ได้มองการปรับบทเอาไว้ว่ารีน่าเป็นรีน่าที่ปะฉะดะไม่เชิดเชิดเริ่ดเริ่ดเหมือนในหนังสือแต่ก็ทำให้ละครมีความเคลื่อนไหวและมีรสชาติมากค่ะน้องโบเล่นได้น่ารักเลยทีเดียวกับการเป็นคู่กัดของก้อนและการคอยเอาใจทำให้ลุงเกียรติอารมณ์ดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากไทยดาราinfo ขอบคุณค่ะ